่อนะครับคุณผู้ชมครับยังอยู่กับอาจารย์แก้วสันอติโพธินะครับอาจารย์มีหน้าเว็บให้ดูคือผมขอแนะนำนิดนึงนะฮะว่าบริการของเชนออร์แกเนชั่นเนี่ยนะฮะซูมนิดนะฮะองค์เป็นบริษัทเป็นบริษัทที่เขาให้บริการให้บริการสำหรับการรณรงค์ล่าชื่อครับจะเรื่องอะไรกันแล้วแต่เขาให้เปิดนี่ถ้าของผมเนี่ยเขาจะบริการขึ้นหน้าแรกสายซูมนิดครับซูมหน่อยขึ้นบนนิดให้เห็นภาพเนี่ยเขาจะจั่วว่าเรื่องอะไรครับนะอุลันบาตอร์สปีชนะครับใครเป็นคนจัดจะส่งถึงใครนะฮะตอนนี้พอคนเข้าไปดูเนี่ยแล้วผมในฐานะออร์แกไนเซอร์ดูนิดนะครับซูมเนี่ยผมก็เช็คดูว่าตอนนี้มีคนคลิกโผล่ไปดูเท่าไหร่เขาจะรายงานให้ทราบ 15,211 นี่คือผู้ที่โผล่ไปดูเข้าไปดูแล้วจะช่วงนี้เมื่อวานนี้นะฮะเข้าไป 15,000 ครับลงชื่อประมาณ 7,000 ก็ครึ่งครึ่งครึ่งครับนะฮะแล้วก็อีเมลแอดเดรสนะฮะตัวนี้นะฮะซูมนิดนะฮะเนี่ยเขาจะให้บริการตรงนี้จากนั้นพอคนลงชื่อซูมฮะครับคนลงชื่อมีใครบ้างออร์แกไนเซอร์ก็จะรู้ชื่อนี้เป็นชื่ออีเมลหรือเป็นชื่อตัวคนชื่อตัวคนชื่อคนเลยอีเมลเขาไม่ให้ผมรู้ครับเพราะคนที่ลงต้องลงชื่อจริงนามสกุลจริงไหมจ๊ะเราก็หวังว่าอย่างนั้นแต่ว่าอาจารย์ก็เก็บข้อมูลนี้ไว้เป็นความลับตัวนี้ชื่อเราเนี่ยเราก็จะส่งถึงประเทศที่เป็นสมาชิกประชาคมดิโมคราซีครับแล้วก็ส่งถึงฐานทูตในประเทศไทยทั้งหมดครับทีนี้เขายังมีบริการอีกนะฮะดูรูปนี้ซูมนิดนะฮะเนี่ยเขาก็จะบอกว่าการเข้าถึงเพจดิชั่นของคุณเนี่ยมาจาก Facebook หรือมาจากไหนบ้างครับแล้วเขาจะใส่แผนที่ให้ด้วยว่ามาจากไหนในโลกนะฮะก็มีคนไทยในอเมริกาในออสเตรเลียในญี่ปุ่นนะฮะก็จะเห็นภาพนี้นะภาพเป็นสีสีเนี่ยตรงเล็กๆนี่ก็เป็นแผนที่ประเทศไทยนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นพอผมจะส่งในวันศุกร์หน้าเนี่ยหมื่นกว่าชื่อเนี่ยผมก็มีพร้อมหมดนะผมก็เพียงแต่ตอนนี้ผมมีในมือแล้วฉายนิดนึงครับเนี่ยตอนนี้ผมมีชื่ออีเมลอดเดรสของฐานทูตไทยฐานทูตต่างประเทศในไทยครบหมดแล้วครับผมก็ส่งไปเลยยืนยันข้อมูลครบถ้วนคือฮะแล้วพออาจารย์หนึ่งมีอะไรบ้างส่งไปส่งแถลงการส่งแถลงการส่งชื่อส่งชื่อของผู้สนับสนุนด้วยแล้วก็มันจะเป็น petition เป็นจดหมายเปิดผนึกที่รับรองโดย Chain Organization ว่าชื่อเหล่านี้ลงนามโดยผ่านระบบของเขาครับมีตัวตนจริงมีที่ไปที่มามีการ open เปิดทั่วไปจริงชื่ออะไรมาจากประเทศไหนจากเมืองไหนทั่วโลกเนี่ยมันเป็นการใช้เทคโนโลยีใหม่เพื่อจะสนองตอบการใช้ประชาธิปไตยโดยตรงของประชาชนอาจารย์หวังผลยังไงตรงนี้ครับที่จะส่งไปประชาคมประเทศประชาธิปไตยหรือสมาชิกทั้งหลายเนี่ยครับคือส่วนหนึ่งเราก็ต้องหวังนะฮะว่าเขาจะได้เห็นว่ามันมีอีกภาพนึงอีกความเป็นจริงนึงนะที่ไม่ตรงกับที่ออกจากปากนายกนะฮะแล้วเป็นการล่าชื่อกันโดยเปิดเผยไม่มีการบังคับครับวงกว้างนะฮะเพราะอันนี้มันก็น่าจะทำให้การรับรู้ของต่างประเทศในสมดุลขึ้นเมื่อกี้ถามอาจารย์ว่าสิ่งที่คุณยิ่งลักษณ์ไปพูดที่อูลาบาตอร์มองโกเลียเนี่ยสังคมโลกรู้ไหมอาจารย์มารู้เขารู้ทันไม่มีใครโง่แต่ว่าไอการที่บอกรู้ทันแล้วถามว่าเราจะอยู่เฉยๆไม่ทำอะไรเลยอันนี้ทางอยู่ทางเราฮะคือทุกวันนี้เราก็รู้สึกเราด้อยอำนาจครับนะครับมีอะไรก็ต้องไปโผล่ในถนนเขาคว่างแก๊สน้ำตาแต่เราไม่มีโอกาสจะรวมกันแล้วทำอะไรที่มันมีน้ำหนักครับนะฮะแล้วก็ตรงออกมาได้ซึ่งช่องทางการลงจดหมายเปิดผนึกเนี่ยก็เป็นช่องที่เปิดไว้อาจารย์ดูถ้าดูเป้าหมายอาจารย์ตอนแรกซึ่งถ้าคนเราเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าเรามีความหมายครับเราไม่โดดเดี่ยวเรารวมกันได้ครับตรงนี้คนจะเริ่มเกิดการเรียนรู้เกิดความกล้าเกิดความสำนึกมากขึ้นครับนะเดิมจะเคยด่าแม่อยู่ในบ้านเหงาแล้วหงุดหงิดครับแต่ถ้าเมื่อไหร่มันเริ่มมีความเคลื่อนไหวได้มีความหมายได้เนี่ยนะฮะมันโอกาสที่เขาจะรวมกันได้นะฮะในกาละต่างๆมันก็จะมากขึ้นอาจารย์ถ้าพูดถึงว่าคนที่ไม่เอาเฉพาะคนที่คิดว่ามีความรู้สึกที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลหรือจะไม่ชอบรัฐบาลนี้เนี่ยน่าจะเป็นแสนเป็นล้านแต่อาจารย์เป้าที่อาจารย์ตั้งไว้แค่หลักพันหลักหมื่นมันน้อยไปไหมทำไมถึงอาจารย์ตั้งหลักแค่ผมไม่ได้ตั้งคือมันเป็นช่องทางที่เปิดไว้ครับ
ผมกับอาจารย์วสิทธิ์สองคนจะไปทำอะไรอ๋อถ้าได้เท่านี้เราจะส่งไปตอนนี้แต่ว่าก็ช่วยกันทำทำต่อไปสิฮะแล้วนึกดูถ้าล่าชื่อโดยวิธีวางที่อนุสาวรีย์ชัยหรือทางไปรษณีย์เนี่ยจะไปออร์แกไนซ์ได้ยังไงไปจัดการได้ยังไงมันไม่ได้ครับแต่บริการทางเราอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆผ่านช่องทางเว็บไซต์โซเชียลมีเดียเราก็ทำงานสำเร็จทำได้นะฮะซึ่งมันก็เป็นตัวอย่างนะฮะท่านผู้ใดมีโอกาสมีช่องทางจะรวมกันในเรื่องอะไรท่านก็ทำของท่านได้ครับไม่ต้องมารอท่านเสียอ้ายรอท่านสนธิหรือใครจะเป็นองค์กรนี้องค์กรไหนจะเครือข่ายไหนทำได้หมดเลยก็ทำได้ก็แสดงได้ถึงจุดหนึ่งอาจจะมารวมกันก็ได้หรือแยกกันทำกันไปก็ได้นี่ก็เป็นเพียงดอกบัวดอกแรกซึ่งอาจจะมีดอกต่อๆไปไปอาจจะมีคนกลุ่มอื่นๆครับมันก็มาเองอันดับสปริงเนี่ยกว่าจะเป็นกว่าจะโผล่ขึ้นเป็นมหาประชาชนในท้องถนนได้นี่ครับนานนะฮะอาจารย์มีไทยอีกประเภทหนึ่งที่อาจารย์พูดถึงไทยเฉยครับก็นี่ไงเชื่อว่าไทยเฉยจะหายจะน้อยลงโดยความเคลื่อนไหวตัวนี้เป็นช่องทางให้เขาคือเฉยเนี่ยบางทีไม่ใช่ไม่รู้สึกรู้สานะแต่ไม่รู้จะทำยังไงหรือไม่กล้าพอก็ไม่เห็นด้วยกับการออกไปเจี้ยวอยู่กลางถนนก็ได้ครับซึ่งเขาจะเห็นถูกเห็นผิดก็อีกเรื่องนึงแต่ไม่ใช่ว่าเขาไม่มีความคิดครับนะงั้นโอกาสนี้มันทำให้เขาเลิกเฉยได้จังครับถ้าพูดถึงว่าเอาละพอคุณผู้ชมฟังอาจารย์พูดพอฟังอาจารย์พูดเข้ามาเลยปั๊บคลิกเข้าไปเลยเพื่อที่จะลงร่วมลงชื่อหรืออาจารย์จะบอกว่าคุณอ่านซะก่อนทำความเข้าใจซะก่อนว่าคุณยิ่งรักพูดอะไรแล้วเรากำลังจะปฏิเสธเขาเรื่องอะไรอาจารย์แนะนำยังไงตรงนี้ก็นี่ฮะในจดหมายเปิดผนึกเนี่ยคุณต้องให้ข้อมูลอย่างเพียงพอกับคนที่เขาสนใจครับซึ่งนี้ผมก็ได้พยายามเต็มที่ผมก็แนบสปีดของคุณยิ่งรักไปด้วยครับว่าเธอพูดอะไรไว้เราก็ใส่ไปให้ท่านอ่านนะฮะอาจารย์บอกว่าบิดเบือนสร้างภาพคือผมสรุปว่าทำลายผมสรุปว่าเราบอกต่างชาติว่าหญิงคนนี้เนี่ยไม่ใช่ตัวแทนของความจริงสิ่งที่พูดเนี่ยมีการตัดตอนมีการบิดเบือนเยอะครับนะฮะนี่หนึ่งอันที่สองเขาไม่ใช่หญิงผู้นี้ไม่ใช่ตัวแทนของประชาธิปไตยเธอเป็นตัวแทนที่ครอบครัวเผด็จการเนี่ยเชิดขึ้นมาครองอำนาจครับแล้วก็กำลังยึดพื้นที่ประชาธิปไตยในบ้านเมืองให้น้อยลงทุกขณะใครค้านใครขวางเนี่ยโดนหมดตั้งแต่ประชาธิปัตย์ลงมาใครต่อใครโดนหมดครับนั้นเธอไม่ใช่ตัวแทนความจริงไม่ใช่ตัวแทนประชาธิปไตยนั้นเราก็บอกคำสุดท้ายก็คือหญิงผู้นี้ไม่ใช่ตัวแทนที่รู้จักรับผิดชอบต่อประเทศชาติพูดง่ายเราไม่ยอมรับว่าเธอคือตัวแทนของเราเพราะเธอไม่รู้จักรับผิดชอบต่อประเทศชาติเธอรับผิดชอบต่อครอบครัวครับและผลประโยชน์ส่วนครอบครัวจะจากนี้ไปในทุกกรณีไหมครับอาจารย์ก็ต้องโผล่มาอีกคอยดูเขาชักธงแล้วเขาเดินจะเข้าเต็มตัวจะเอาเข้าสุดซอยแล้วครับเขาขับเคลื่อนแบบนี้เนี่ยซึ่งก็จะเรียกว่าเขารุกเขาแรงเขาเร็วนะครับ2ล้านล้างก็จะเอานิรโทษกรรมล้างความผิดก็จะเอาก็อยู่ในช่วงเวลาภายในปีนี้กับสิ่งที่อาจารย์ดอกบัวดอกแรกของอาจารย์มันจะหยุดได้ไหมมันจะทำให้เกิดกระแสรวมตัวกันผ่านโครงข่ายเชื่อมโยงกันผ่านโซเชียลมีเดียหรือว่าท้ายที่สุดพัฒนาการออกมาว่าหยุดการกระทำที่กำลังขับเคลื่อนก็ไอ้สปริงนี่มันเป็นเรื่องของความสุขงอมอะนะครับผมก็ไม่มีบังอาจที่จะคาดเดานะฮะอะไรได้ว่าเกิดหรือไม่เกิดครับแต่ตราบใดที่มันไม่มีก้าวแรกมันก็ไม่มีก้าวที่สองก็คิดอยู่แค่นั้นอาจารย์นี่ก็บอกว่านี่จุดเริ่มต้นนะฮะส่วนเขาจะก้าวไปสิบก้าวแล้วก็เรื่องของเขาครับโอกาสสะดุดเยอะไม่แน่หรอกครับสะดุดก็คือสะดุดตัวเองไหมอาจารย์เครื่องหลวม ผมไม่ได้ว่านายกนะผมพูดถึงองค์กรของเขานะครับกระบวนการของเขาเนี่ยมันไม่แน่นพอเครื่องมันหลวมท่านผู้ฟังอย่าไปนึกสุดท้ายน็อกสะดุดขาตัวเองเยอะมีโอกาสเยอะครับนะฮะตอนนี้ก็กัดกันเงียบๆหลายขุมเพียงแต่วันนี้
ครือข่ายภาคประชาชนภาคส่วนต่างๆคือเป้าหมายมันใหญ่มากนะการที่จะล้มล้างศาลล้มล้างความถูกความผิดในบ้านเมืองมันก็ปูรากฐานมาเยอะครับนะฮะอาจารย์คิดว่าเขาจะทำสำเร็จไหมเพราะเขากระชับอำนาจมาเกือบจะทั้งหมดอาจารย์บอกว่าเหลือสุดท้ายแล้วล่ะตอนนี้ผมว่าเวลาไม่ใช่ของเขายิ่งนานเขายิ่งแย่ครับไม่ได้ทำให้เขาเข้มแข็งขึ้นนะไม่ใช่ถ้าพูดถึงว่ามันมีโจทย์ที่เขาสร้างไว้แล้วกำลังกินตัวเขาเองเยอะแยะก็ทำลายตัวเองไปด้วยในตัวเยอะแยะถ้าพูดถึงคุณทักษิณคุณยิ่งลักษณ์หรือคนในพรรคเพื่อไทยคนในรัฐบาลชุดนี้ก็ย่อมจะรู้ว่าในประเทศอาหรับมันเกิดอะไรขึ้นหรือในสังคมโลกหรือประเทศเพื่อนบ้านเราเกิดอะไรขึ้นสุดท้ายผู้นำแบบนี้ก็อยู่ต่อไม่ได้ไม่มีใครอยู่ต่อได้สักคนนึงเขาไม่ได้คิดไกลอย่างนั้นถ้าเขาคิดไกลอย่างนั้นเขาก็ไม่ทำครับนะฮะอย่าไปยกย่องอย่างนั้นเขาก็ดูถูกเขาก็ปรามาสว่าสนธิมันหมดแรงแล้วอย่างนั้นอย่างนี้กลุ่มนี้มีอะไรเสียอ้ายก็โดนแก๊สน้ำตาไปแล้วครับNGO ก็แตกกันหมดอาจารย์มหาลัยก็หดหัวนี่แค่เรื่องลดดอกเบี้ยเนี่ยคณะเศรษฐศาสตร์ในประเทศไทยสมาคมเศรษฐศาสตร์ทำอะไรเงียบเลยนะเปลี่ยนชื่อถ้าเป็นคณะเศรษฐศาสตร์เปลี่ยนชื่อเลยเศรษฐศาสตร์นะเศรษฐศาสตร์ไม่ใช่เศรษฐศาสตร์ที่เป็นองค์ความรู้ต่อไปคณะนิติศาสตร์ในประเทศไทยเนี่ยให้อำนาจแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือหน้าที่พิทักษ์รัฐธรรมนูญของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยในสากลมันมีไหมยังไงครับคุณไม่พูดอะไรเลยคุณเป็นคณะนิติศาสตร์ครับมันมหาลัยไม่ทำหน้าที่ทุกอย่างมันมืดเขาก็นึกว่าเสร็จกูแล้ววะเพราะเขาเอาตัวรอดหรือเพราะเขาจำนนยอมจำนนส่วนหนึ่งเป็นความโดดเดี่ยวนะครับรู้สึกว่ามันรวมกับอะไรก็ไม่ติดหมดอะครับนะสื่อเขาก็คุมหมดนะฮะรูปยิ่งรักก็ยิ้มทั่วประเทศไทยเต็มไปหมดตอนนี้เงื่อนไขอาจารย์ถ้าย้อนกลับไปเมื่อปี49เขาก็อ้างเงื่อนไข 4-5 ข้อในการที่ปฏิวัติคุณทักษิณตอนนั้นตอนนี้เงื่อนไขพวกนั้นมันใกล้กับที่เกิดขึ้นในอดีตไหมอาจารย์คุณทักษิณ49เนี่ยมันจริงๆมันเป็นเรื่องว่าคุณไปขายหุ้นชินให้ต่างชาติครับคุณขายหุ้นชินหลังจากที่เสียงข้างมากในสภาของคุณเนี่ยแก้กฎหมายให้ต่างชาติถือครองหุ้นได้มากขึ้นครับวันรุ่งขึ้นคุณขายเลยอันนี้มันชัดๆผู้คนบอกเฮ้ยทรยศนี่ว่าครับขอโทษใช้คำได้เลยคุณไปแก้กฎก่อนแล้วคุณก็ขายปั๊บแล้วก็ไม่ต้องเสียภาษีคุณเอาอำนาจเอาหน้าที่ที่ผมให้ไปเนี่ยคุณเอาไปใช้เพื่อส่วนตัวเพื่อประโยชน์ของคุณคุณไป อะไรนะเลื่อนวันหยุดสิ้นปีไปอีกวันหนึ่งเพื่อจะโอนที่ดินคือเป็นความมันไม่เขาไม่ซื่อตรงต่อหน้าที่ที่เรามอบให้เขาไม่ใช่ผู้แทนของเราต่อไปอีกแล้วซึ่งเป็นฟางเส้นสุดท้ายตัวนั้นไงตอนนี้พอขึ้นมาเนี่ยครับไอ้ตรงนี้เขาก็ตั้งรับไม่ทันนั้นเขาก็เลยหันไปหาหีบเลือกตั้งโดยยุบสภานะเพื่อจะให้เสียงข้างมากเนี่ยที่เลือกเขาเข้ามาเนี่ยมายืนยันว่าเขาไม่ผิดซึ่งมันคนละเรื่องครับเสียงข้างมากก็เรื่องนึงเอาไปปกครองตามนโยบายแต่ผิดก็ต้องไปติดคุกแต่เขาก็ใช้วิธีนี้ครับแต่นี้พรรคชาติไทยกับประชาธิปัตย์ก็แอนตี้ครับไม่ลงเลือกตั้งแล้วเขาก็กล้าบังอาจถึงขนาดเอาเงินไปจ้างพรรคเล็กลงเลือกตั้งมาลงเลือกตั้งครับทั้งหมดนี้มันชัดมันชัดหมดว่าคุณไม่ใช่ระบบผู้แทนแล้วซึ่งถ้าอาจารย์ไม่ทวนบางทีคนอาจจะลืมไปแล้วว่านี่คือจุดที่เป็นฟางเส้นสุดท้ายคุณทรยศต่อระบบผู้แทนแล้วครับนี่คือสิ่งที่ฟ้องผมเลยครับนะฮะเถียงมาเลยถ้าพวกเพื่อไทยถ้านักไทยฟังอยู่ผมถามคุณเลยคุณไปยกมือผ่านกฎหมายอันนึงแล้วรุ่งเช้าเนี่ยนายของคุณเอากฎหมายที่คุณโหวตไปเนี่ยในนามผู้แทนราษฎรเนี่ยไปหาประโยชน์ใส่ครอบครัวครับคุณทำไมไม่ลุกขึ้นว่านายไม่ถูกลาออกเถอะเอาเบอร์สองขึ้นเป็นนายกครับถ้าเป็นบ้านอื่นเมืองอื่นที่พรรคการเมืองก็เป็นประชาธิปไตยไม่มีทางเขาต้องปลดเบอร์หนึ่งแล้วเบอร์สองขึ้นเขาไม่รู้หรือเขาเข้าด้วยช่วยกันเพื่อจะได้รับส่วนแบ่งก็เพราะมันไม่ใช่ประชาธิปไตยพรรคนี้ไม่ใช่พรรคของประชาธิปไตยอาจารย์ครับสุดท้ายสักครึ่งนาทีเวลาหมดนะครับตอนนี้พูดถึงข่าวหรือปลดผบ.ทบ.มันมีมูลความจริงหรือเป็นข่าวปล่อยอันนี้ผมไม่ทราบแต่ประเด็นอยู่ที่ว่าประเด็นใหญ่ที่สุดก็คือ
ปาฐกถาอุรันบาตอมันทำให้ธาตุของคุณโผล่อีกครั้งหนึ่งแล้วครับมันคือคนคุณคือคนที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อประเทศชาติครับคุณซื่อสัตย์ต่อครอบครัวมากกว่าประเทศชาติเหมือนกับที่เกิดในปี49ครับนะเพราะฉะนั้นความอาบัตนะฮะความสิ้นขาดซึ่งความเป็นผู้แทนเนี่ยครับเกิดขึ้นแล้วมันเป็นฟางเส้นสุดท้ายแล้วหรือยังก็แล้วแต่จะกี่เส้นผมไม่ทราบแต่มันเกิดขึ้นแล้วครับนะฮะแล้วถ้าคนเขาเริ่มรู้สึกอะไรกันวะมันเป็นการเผยแพร่ตัวตนที่ชัดเจนเปิดเผยตัวตนที่ชัดเจนของคุณยิ่งลักษณ์ครับเพราะฉะนั้นจดหมายเปิดผนึกที่ทำขึ้นเนี่ยมันเป็นแต่เพียงดอกบัวดอกหนึ่งที่ปรากฏขึ้นว่าเราอย่างโง่เลยที่เป็นอยู่นี่มันไม่ใช่ผู้แทนหรอกมันเป็นเผด็จการมันถ้ามีดอกบัวสปริงขึ้นมาหลายๆดอกขึ้นเรื่อยๆเนี่ยในที่สุดความกระจ่างก็จะเกิดขึ้นในสังคมครับส่วนมันจะสุกงอมเป็นอะไรยังไงอันนี้ก็ผมมีบังอาจที่จะไปยุยงหรือคาดหมายโดยเลื่อนลอยครับจะมีใครนำจะใครออกมาบนท้องถนนจะออกมาทำอะไรเมื่อไหร่ไม่มีการกำหนดอะไรไว้ทั้งสิ้นให้มันเป็นการพัฒนาโดยตัวนั่งเข้าฌานจะตัดสรุปให้ได้ก็ไม่มีประโยชน์ครับทำอะไรถ้าไม่มีใครออกมาเลยรัฐบาลก็ขับเคลื่อนเดินหน้าไปอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรฮะแล้วแต่ชะตากรรมบ้านเมืองครับชัดเจนนะครับสิ่งที่อาจารย์แก้วสันได้บอกข้อคิดความเห็นของอาจารย์แล้วก็อาจารย์วสิทธิ์เดชกุญชรนะครับว่าเป้าหมายการขับเคลื่อนเรื่องนี้เป็นเจตนาอย่างไรนะครับวันนี้ขอบพระคุณนะครับอาจารย์ครับและทั้งหมดนี้คืออาสาประชาชนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับผมกับอาจารย์แก้วสันลาไปพร้อมกันสวัสดีครับสวัสดีครับ